คุณผู้ชมครับในเกมการแข่งขันไทยลีกเมื่อวันเสาร์ที่16มีนาคมที่ผ่านมานะครับต้องถือว่าเป็นประตูแรกของเจ้าซันกรวิทย์ทัศาในสีเสื้อทีมชุดใหญ่เลยนะครับก่อนหน้านี้เจ้าตัวทำผลงานได้ดีในชุดอะคาเดมี่มาตลอดนะฮะและปีที่แล้วย้ายไปเล่นให้กับอุบล UMT ในเล็กที่2ทำประตูในไทยลีกไปได้4ประตูแต่นี่คือการทำประตูในทีมชุดใหญ่ของสโมสรกิเลนพยองแล้วก็เป็นลูกแรกในฤดูกาลนี้ของศูนย์หน้าวัย18ย่าง19นะครับเรามีบทสัมภาษณ์หลังเกมของกรวิทย์ทัศามาฝากแล้วครับยินดีด้วยสำหรับประตูแรกในไทยลีกฤดูกาล2019นะครับยังไงฮะรู้สึกดีใจไหมครับกับประตูแรกก็รู้สึกดีใจฮะแล้วก็ทีมชนะด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องก็มีเรื่องที่ต้องปรับเพราะโอกาสยังเรายังเยอะอยู่เพราะว่าเราเล่นตัวบนสุดด้วยเป็นตัวจบกระกองทีมแล้วก็แต่ต้องเรียนรู้อีกเยอะครับผมเป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่น90นาทีแปลว่าตอนนี้ระบบความฟิตดีมากๆยังไม่ร้อยเลยครับข้อเท้ายังมีตั้งแต่ทีมชาติมาแต่ก็เล่นได้แล้วก็เรียกว่าจะพยายามแล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุดครับถือว่าวันนี้เรียกความมั่นใจก่อนที่จะเดินทางไปทีมชาติU23ก็เป็นของความเกิดล่วงหน้าด้วยก็ขอบคุณพี่ๆเขาด้วยแล้วก็ขอบคุณกำลังใจที่ตามมาเชียร์อะไรเงี้ยก็ขอบคุณหลายๆฝ่ายฮะสำหรับวันนี้ครับรู้สึกยังไงอันนี้พี่ว่าจะถามเวลาที่สันทำประตูคือเวลาให้เราทำประตูได้กลายเป็นว่ามีรุ่นพี่ที่เราเคยเห็นตอนเราเป็นเด็กเก็บบอลเข้ามากอดเรามาดีใจกับเราฟีลลิ่งมันต่างไปเลยนะก็มันไม่รู้จะใช้คำไหนมากกว่ามันตื้นตันแล้วก็ดีใจสุดๆอะไรเงี้ยแล้วก็ยังเรียกว่ามันก็ยังพลาดโอกาสง่ายๆพี่ๆอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามจะเรียนรู้ให้ดีสุดครับฝากขอบคุณกองเชียร์นะครับวันนี้มาเยอะเลยก็ขอบคุณครับที่เชียร์ผมแล้วก็พี่ๆแล้วก็มาตามมาให้กำลังใจถึงที่นี่อะไรฝากติดตามครับผม